เนี่ยมันจะมีที่กั้นอย่างนี้เลยนะคะทำเหมือนแบบว่ารถผู้ต้องขังมากเลยหลายคนอยู่บ้านค่ะแล้วมอสก็อยากอยู่บ้านแต่ว่าวันนี้มอสมีความจำเป็นต้องออกมาเพราะว่าเพื่อนอ่ะขอความช่วยเหลือเขาจะย้ายบ้านแล้วเขาขับรถไม่ได้แล้วก็เลยให้มอสอ่ะมาช่วยขับก็เลยต้องมาเช่ารถที่ยูฮอนะคะที่นี่จะเป็นแบบว่าเป็นรถสำหรับคนไว้ใช้ย้ายบ้านไว้ขนส่งสินค้านะคะก็อย่างที่บอกค่ะมันมีความจำเป็นเพราะว่าเพื่อนเขาก็แจ้งแบบว่าย้ายบ้านอะไรแล้วหลายๆอย่างก็เลยต้องย้ายแล้วแหละถ้าไม่ย้ายวันนี้ไม่ได้แล้วคือรถมีหลายอย่างมากเลยเห็นไหมอันนี้สำหรับว่าบางคนแบบว่าไม่อยากขับเป็นกระบะหรือเป็นแวนก็เอาอันเนี้ยต่อท้ายรถตัวเองแล้วก็ลากไปได้เลยเห็นไหมอันนั้นรถไปรษณีย์นะคะอันนั้นเป็นของรัฐบาลส่วนอันนี้เป็นของเอกชนเขาก็ยังทำงานอยู่ไม่หยุดเลยนะคะนอกจากบุคลากรทางการแพทย์นะคะมอดว่าไปรษณีย์ที่นี่เขาก็ถือว่าทำงานหนักแล้วก็เป็นแนวหน้าเหมือนกันนะคือว่าหลายคนก็เลือกที่จะสั่งทุกอย่างออนไลน์แต่ว่าเขาก็ยังต้องทำงานอยู่เนี่ยขอฟ้องหน่อยบางทีบัตรเครดิตที่เชิญชวนเรามาอยากให้หยุดส่งมากๆเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นการเพิ่มภาระให้กับเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์มากๆเลยอ่ะพอเราได้มาเราก็ฉีกทิ้งอยู่ดีอ่ะไอ้พวกโฆษณาเชิญชวนพวกสมัครนู่นสมัครนี่ขอร้องอย่าส่งมาเลยนะแต่เขาจะเข้าใจไหมอ่ะเราพูดภาษาไทยเนี่ยฮะย้ายบ้านทีเดียวครบเฟอร์นิเจอร์เตียงเอาอยู่ next customer for rental the last computer please สรุปแล้วนะคะเขาคิดเรามา30เหรียญหรือว่า 1,000 บาทนะไมล์ละ69เซนก็ตกประมาณไมล์ละ20บาทเขาให้เราถ่ายรูปไว้นะคะถ้าเกิดว่ามันมีร่องรอยมีอะไรอย่างเงี้ยเราจะได้เอามาเคลมกับเขาได้อันนี้เป็นข้างในนะคะเราก็ถ่ายรูปไว้นะว่าอันเนี้ยก่อนไปเป็นยังไงนี่เขาไว้ใจเรามากเลยนะคือให้เราถ่ายรูปเองเลยอะเอาจริงๆก็ไม่ใช่แค่มอสนะคะก็มีคนอื่นที่เขามาเช่ารถเหมือนกันคิดว่าช่วงนี้จะมีแค่มอสเท่านั้นนะคะที่มาใช้บริการจะบอกว่าเป็นครั้งแรกนะคะที่จะต้องขับรถแวนก็แอบตื่นเต้นนะไม่รู้สิคือในเมื่อเพื่อนไว้ใจเราก็ไม่ทำให้เพื่อนผิดหวังนะคะเพราะเพื่อนไม่รู้จะพึ่งใครแล้วตามนั้นมันจะเป็นเกียร์ออโต้นะคะใครก็ขับได้คือเป็นเกียร์อัตโนมัตินะแต่ว่ามันจะเป็นแบบว่าเกียร์มือเดี๋ยวนะไหนนะสวัสดีเป็นครั้งแรกนะคะที่ขับรถพักเกียร์มือไปลุยย้ายบ้านจะมาย้ายอะไรกับโควิดจ้ะสุดท้ายเราก็มาถึงจนได้จริงๆอยากจะบอกว่าเรามา2คนนะแต่ว่าอีกคนนึงอ่ะนี่ค่ะอยู่ในนี้ social distancing นะให้อยู่นี่เดี๋ยวไปเอานางออกมาก่อนก็อย่างที่บอกนะ social distancing ถ้านั่งข้างหน้ามันห่างไม่เกิน2เมตรอ่ะลงมาที่หล่อมากเลยเนี่ยจริงๆผมอยากได้มากเลยเห็นไหมว่าอพาร์ตเมนต์ที่นี่เยอะมากเลยนะคะในย่านโคเรียเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็น1ห้องนอนเนี่ยมันประมาณ 1,600-1,800 นะตอนเนี้ยก็เยอะมากคนอยู่เยอะอ
คค่ะตอนนี้เราก็มาอยู่ในห้องอพาร์ตเมนต์นะคะอันนี้เป็นอพาร์ตเมนต์2ห้องนอนนะคะอันนี้เป็นห้องครัวมีหลายคนถามว่าอพาร์ตเมนต์ในอเมริกาแพงไหมอันนี้คือในลอสแอนเจลิสนะคะที่อยู่เนี่ยอยู่ที่เฮ้ยอย่าเพิ่งปิดถุงใช่ไหมคุณดำจริงๆแล้วราคาอันนี้ค่ะอยู่ในโซนโคเรียทาวน์นะคะห้องอ่ะอยู่ที่ 2,500 เหรียญรวมอันนี้คือราคาเพียวๆนะยังไม่ได้รวมพวกน้ำไฟอินเทอร์เน็ตรวมๆแล้วก็ 2,600 เหรียญก็ประมาณ 80,000 บาทไทยนะคะอพาร์ตเมนต์2ห้องนอนห้องนอนก็จะอันประมาณแบบว่าประมาณเท่านี้นะมันก็จะรกหน่อยนะเพราะว่าเนี่ยค่ะสมมติก็จะมีห้องนอนแล้วก็มีห้องน้ำในตัวราคาอพาร์ตเมนต์ 80,000 บาทในลอสแอนเจลิสนะคะก็หลายคนก็เลยเลือกใช้วิธีแบบว่าอยู่แบบแชร์กันนะแล้วคิดดูนะคนที่ตกงานไม่มีรายได้อะแล้วต้องมาเสียค่าเช่า 80,000 บาทหรือว่า 2,600 เหรียญเนี่ยก็สาหัสอยู่นะแต่ว่าอพาร์ตเมนต์บางที่นะคะให้ผ่อนผันโดยการแบบว่าจ่ายแค่ 50% ก่อนก็ได้นะช่วงสถานการณ์แบบนี้แต่ว่าหลังจากนั้นอ่ะก็คือต้องแบบว่าจ่ายเต็มคือทางการเขาก็พยายามออกมาช่วยเหลือในเรื่องนี้นะคะผ่อนผันกันไปคือปกติแล้วอพาร์ตเมนต์อ่ะเขาจะเป็นห้องโล่งๆให้เลยนะแทบจะไม่มีเฟอร์นิเจอร์เลยแต่ว่าถ้าเป็นห้องแบบ2ห้องนอน2ห้องน้ำเขาก็ยังมีเตาให้แต่ว่าจะเป็นเตาไฟฟ้านะแล้วก็จะมีแบบว่าตู้เย็นให้คือราคาในอพาร์ตเมนต์มันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะก็เพิ่มขึ้นประมาณปีละ 7% นะใครอยู่นานก็จะถูกกว่าถ้าเกิดใครขึ้นเกินราคาก็ถือว่าผิดกฎหมายด้วยจะมีบันไดเพื่อไม่เป็นโควิดหรอกแต่จะเป็นปวดหลังเรื้อรังแทนตอนนี้ social distancing ไม่ได้แล้วล่ะเพราะว่าเราต้องใช้ลิฟต์ในการขนย้ายของก็นะเกิดจะมาย้ายช่วงโควิดอีกด่าดีไหม เพื่อนก็เพื่อนนะสักทีแต่ว่ายังไม่เสร็จ 100% เพราะว่าเราจะต้องไปย้าย move in move เข้าอีกนะคะแต่ว่าวันนี้ก็นี่แหละค่ะภารกิจที่หมอต้องออกมาเสี่ยงในวันที่โควิดก็เยอะขนาดนี้แต่ก็อย่างว่านะเพื่อนก็ต้องช่วยยังไงทุกคนก็ต้องดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะถ้าไม่มีความจำเป็นก็ไม่ต้องออกมานะโอเคบาย